านผู้ชมอยู่กับช่วงสุดท้ายของต้นเรื่องนะครับยังมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจจากมาเลเซียฮะกีฬาซีเกมครั้งที่29ปรากฏว่าไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาเต็มๆนะฮะแต่เกี่ยวข้องกับความผิดความพลาดที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าภาพมาเลเซียครับผมจะค่อยๆไล่ไปเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกไม่น่าพลาดมีการพิมพ์ธงชาติอินโดนีเซียผิดในสูจิบัตรฮะที่ต้องแจกให้กับแขก VIP กับ VVIP ในพิธีเปิดการแข่งขันพิมพ์ยังไงฮะพิมพ์หัวกลับหัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะจากธงชาติอินโดนีเซียกลายเป็นธงชาติโปแลนด์อินโดนีเซียโกรธมากท้ายที่สุดรัฐมนตรีกีฬาของมาเลเซียต้องออกมาขออภัยเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้อาจจะกระทบความสัมพันธ์ของ2ประเทศได้นะครับอีกเรื่องนึงกีฬาอาเซียนพาราเกมก็คือกีฬาของคนพิการจะเกิดขึ้นหลังจาก4เกมนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นประเด็นใหญ่โตมากและ2ชาติคือไทยกับสิงคโปร์ร่วมชะตากรรมเดียวกันนักกีฬาสิงคโปร์กับวาสนาคูทวีทรัพย์นักกีฬายิงธนูของไทยมีความพิการทางขาปรากฏต้องเดินไปเก็บลูกธนูเองคือตามหลักสากลจะต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บให้แต่ทางการมาเลเซียบอกว่าก็ด้วยความเท่าเทียมกันคนปกติคนพิการยิงเองก็ไปเก็บเองนี่เจ็บปวดมากและเจ็บปวดขนาดนักกีฬาของสิงคโปร์ถอนตัวจากการแข่งขันทันทียังไม่พอยังมีเวลาแค่นิดเดียวนักกีฬาฟุตซอลของไทยทั้งผู้ชายผู้หญิงมาถึงถูกจับแยกคนละชั้นคนละชั้นแปลว่าอะไรอาคารนี้มีเกือบ20ชั้นแยกคนละชั้นครับไม่ใช่แยกแค่ชายหญิงชั้นหนึ่งนะฮะแต่แยกกันไปคนละห้อง16ชั้นกระจายกันไปหมดเลยรถรับส่งไปฝึกซ้อมก็ไม่มีนั่งแท็กซี่กันไปเปลี่ยนเวลาสนามซ้อมก็เปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านี่คือกีฬาฟุตซอลของประเทศไทยที่โดนอย่างนี้นะฮะยังไม่พอนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนี่เราไประดับโลกมาแล้วนะครับแต่มาเจอที่มาเลเซียนั่งรอรถบัสจากสนามบินไปโรงแรมรอนาน4ชั่วโมงนี่ถ้าไปโตเกียวก็ถึงแล้วยังพอไม่ได้ฮะอันนี้คืนแรกมาถึงพอนอนคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นรับประทานอาหารเช้าปรากฏว่าก็ลงมาไม่ได้เลทอะไรพอลงมาเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกอาหารหมดอ้าวแล้วยังไงฮะก็รอไปสิถ้าอยากจะกินกำลังผัดอยู่นี่คือสิ่งที่นำความไม่ประทับใจมาสู่ทัพนักกีฬาไทยและทัพนักกีฬาอาเซียนที่เจอกับทางการมาเลเซียกลายเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29รอบนี้แล้วนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของต้นเรื่องนะครับหมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ